ค่ะพี่น้องขาลูกสาวอยากกินราดหน้าอ่ะจานด่วนนะคะสีบล็อกเกอรี่พอดีเลยมีหมูอันนี้หมูที่ไก่ที่หมักไว้นะคะอันนี้ของเด็กเนาะฝรั่งน้อยกับยาดานะคะมาเริ่มทำราดหน้าด้วยกันจ้าผัดเส้นก่อนนะคะซีอิ๊วดำหยอดลงไปเลยจ้าเรียบร้อยนะคะกระมังไว้เลยกระทะเก่าลงกระเทียม1กีบนะคะคุณลูกสาวไม่อยากกินกระเทียมเหม็นมาผัดหมูเตรียมเครื่องกันเลยจ้าผัดหมูให้สุกก่อนเนาะใส่น้ำร้อนลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาปรุงรสชาติกันเนาะผัดหมูเต็มกระทะเลยน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยจ้าตามใจฉันนะคะน้ำตาลรสดีสักช้อนครึ่งนะคะเต็มกระทะเนาะทีนี้ก็ใส่บล็อกเกอรี่นะคะลงไปเลยจ้าราดหน้าในต่างแดนรอผักสุกชิมรสชาติแล้วก็จะมาใส่แป้งนะคะมาดูนะคะพี่น้องขาผักสุกแล้วนี่ชิมรสชาติได้ทีนี่เราก็จะปรุงด้วยวันนี้ยายจ๋าไม่มีแป้งมันนะคะวันนั้นไปลืมหยิบมาเนาะใส่แป้งข้าวโพดแทนก็ได้นะฮะทดแทนกันไปคนท้องอยากกินนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าราดหน้าบล็อกเกอรี่นะคะหมูเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าง่ายๆเลยในต่างแดนก็ไปปรุงน้ำส้มพริกผงเองนะจ๊ะพร้อมเสิร์ฟจ้าลูกๆยังไม่มาแม่เสร็จแล้วก็ขอจัดก่อนนะคะตอนนี้เที่ยง10นาทีสงสัยกำลังมาเนาะเด็กเลิกเรียนนี่เลยพี่น้องคะอันนี้ของยายจ๋าย่อมๆเยอะๆเราก็โรยพริกผงลงไปตามใจชอบแล้วก็เดี๋ยวน้ำส้มสายชูนิดนึงนะคะแซ่บๆราดหน้าสูตรยายจ๋าจ้า